สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกับทุกท่านทางไทย PBS Podcast รวมทั้งติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับไปมีเรื่องกันมาเป็นร้อยๆเที่ยวร้อยๆที่ครั้งนี้ขอพาไปมีเรื่องกันต่อที่ปีนังไปตามรอยไทยกันในปีนังครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วเกาะปีนังที่ทุกวันนี้เราเรียกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านเคยจำได้แต่ก่อนเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเกาะหมากถามว่าเกาะหมากกับปีนังต่างกันไหมคือเรื่องเดียวกันครับเพราะว่าไอ้หมากเนี่ยนะคนมาเลย์เขาเรียกปีนังนะครับแล้วก็ชื่อของต้นหมากเนี่ยสุดท้ายก็ไปขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นปีนังง่าก็คือต้นหมากนี่แหละครับนั้นเกาะปีนังก็คือเกาะหมากแต่ก่อนถ้าเราอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยก็จะบอกว่ามีเกาะหมากแล้วตอนหลังอังกฤษมาขอเช่าเกาะหมากไปจากสุลต่านเกดะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็โอ้มันพลวันพลเกใช้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าเขตนั้นเนี่ยก็มีพี่น้องชาวท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นชาวมลายูอยู่กันนะครับแล้วก็มีสุลต่านแต่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยบางช่วงเนี่ยสุลต่านท่านก็เป็นเอกเทศบางช่วงก็ขึ้นกับเมืองนครบางช่วงก็เข้ากับรัฐไทยแต่พอดีณจังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับสุลต่านแห่งเมืองไซบุรีที่ไทยเราเรียกหรือทางมาเลเรียกเกดะเนี่ยนะครับท่านอยากเป็นอิสระก็เลยยอมให้อังกฤษเข้ามาเช่าเกาะปีนังซึ่งอยู่นอกฝั่งเกดะนะครับโดยข้อตกลงว่าหากไทยลงมารุกรานอังกฤษต้องช่วยสุลต่านเกดะในการทัดทานกองทัพไทยด้วยเหตุนี้ล่ะครับสุดท้ายเกาะปีนังก็เป็นของอังกฤษแล้วก็กลายเป็นนิคมช่องแคบของอังกฤษจะต่อมาอังกฤษก็ค่อยๆรุกคืบขึ้นมาเอาฝั่งเกดะด้วยแล้วสุดท้ายก็เอาทั้งแหลมอะไรอยู่นะครับหลังจากอังกฤษชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชนะอีกหลายๆศึกนะครับดังนั้นถามว่าแล้วที่เกาะปีนังเนี่ยยังมีร่องรอยไทยอะไรอยู่แค่ไหนการไปปีนังคราวนี้โชคดีครับที่ทาง Spirit of Asia The Way Forward เนี่ยนะครับพาไปที่หมู่บ้านหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับชื่อว่าบูลาวติกุสบูลาวเนี่ยเขาแปลว่าเกาะติกุสเนี่ยแปลว่าหนูเอ๊ะมีเกาะหนูอยู่ด้วยแต่มันไม่ได้เป็นเกาะนะครับเป็นแผ่นดินนี่แหละอยู่ในบนเกาะปีนังฝั่งจอร์จไม่ไกลกับจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นย่านของฝรั่งเขาเรียกกันว่ากำปองสยามกำปองก็แปลว่าหมู่บ้านเป็นย่านหมู่บ้านสยามซึ่งอยู่คู่กันครับกับฝ่ายพม่าตรงนั้นก็มีวัดพม่ากับวัดไทยอยู่วัดไทยเนี่ยเดิมเขาเรียกวัดปูลาวติกุสนะครับก็คือวัดเกาะหนูนะฮะแต่ตอนหลังทุกวันนี้เรียกว่าวัดชัยมังคลารามก็เปลี่ยนชื่อเป็นบาลีเป็นไทยๆนะครับไม่งั้นเป็นวัดเกาะหนูวัดปูลาวติกุสคนก็งงมีพระพุทธไสยาสน์งดงามมากเลยทาง Spirit of Asia เนี่ยพาไปเยี่ยมบ้านคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับนักเรียนไทยที่ไปเรียนปีนังแล้วเราก็ไปกันเดินเข้าไปถึงพอเดินเข้าถึงคุณบุญเหลือยกมือวัดดีเรียกอย่างนี้เลยนะครับฮะเราก็รู้สึกเอ๊ะเดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าปีนังเป็นเมืองนอกนะเป็นมาลายูเป็นมาเลย์หรือไม่ก็เป็นอังกฤษเอ้ามีคนไทยมายืนสวัสดีอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็เข้าไปทักทายปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในบ้านนะครับเปิดประตูบ้านนี้เป็นบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วล่ะนะครับคุณพ่อของคุณบุญเหลือเนี่ยชื่อหนูวันหรือคุณวันดีคุณปู่เนี่ยชื่อจันดีบอกว่ามาจากสถิงพระที่บ้านป่าขาดเมื่อราวๆ2450กว่าๆก็มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็2450กว่าก็น่าจะอังกฤษเข้ามาแล้วแหละนะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อมาค้าบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมาค้ายามาจากบ้านป่าขาดก็มาค้ายาค้าไปค้ามาก็เลยปักหลักอยู่ที่นี่ไม่กลับนะจนแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นมลายูแล้วก็ไม่กลับแล้วล่ะอยู่ที่นี่แต่ที่ผมตื่นเต้นมากคือพอเดินโผล่เข้าไปในบ้านเอ้าตรงนี้เป็นสมาคมชาวสยามแห่งเกาะปีนังคุณบุญเหลือเนี่ยเป็นประธานเป็นโต้โผ
แต่ที่สนุกกว่านั้นคือเอ้ามองไปในตู้นะครับนอกจากตู้กลางเนี่ยมีพระพุทธรูปเป็นพระบูชาแต่ฝั่งขวามีนางกวักกับหัวโขนเป็นรูปฤาษีผมถามว่านี่มาไงโอ้นี่เป็นครูของปู่ไหว้ไว้แต่ฝั่งอีกฝั่งนึงสิครับมีเสิร์ชโนรากับหน้าพรานอยู่ด้วยผมถามว่านี่มายังไงอ่ะคุณบุญเหลือบอกพ่อผมเป็นครูหมอโนรานะพ่อเป็นครูหมอโนราลูกสาวคุณบุญเหลือเป็นไหมคุณบุญเหลือบอกผมไม่เป็นเขยลูกเขยพี่เขยเขาเป็นนะครับทุกวันนี้เนี่ยขึ้นครูรับมอบครูคุณพ่อของคุณบุญเหลือเนี่ยครับชื่อวันดีนะครับหรือโนราหนูวันเนี่ยเป็นครูหมอโนรารำโนราด้วยแล้วทำพิธีดูผ้าฝ่ายมาลายูเนี่ยเครื่องดนตรีเขามีไม่ครบหรอกทุกวันนี้และครูวันดีครูหมอโนราหนูวันเนี่ยตอนหลังก็รำไม่ได้มากนักหรอกแต่เน้นเรื่องทำพิธีกรรมนะครับก็ไหว้ครูหมออ่ะเป็นบนบานแล้วก็ไปแก้ดวงแก้บนนะครับก็เป็นด้านหลักอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งบ้านเนี่ยเป็นคนไทยลูกหลานเขาพูดไทยได้หมดเลยความสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือที่เราไปเห็นก็คือว่าโอ้มลายูเนี่ยนะครับคราวที่แล้วท่านคงจำได้ว่าเขาตั้ง Georgetown Penang Heritage Trust นะฮะคู่กับ Georgetown World Heritage Incorporation เขาตั้งระบบเพื่อจะดูแลเรื่องมรดกไม่ใช่เพียงแค่มรดกโลกแต่มรดกทั้งหลายกลุ่มของ Penang Heritage Trust เนี่ยนะครับเขาตั้งอีกงานหนึ่งขึ้นมาเขาตั้ง 2-3 งานแต่งานที่ผมจดจำมากและเกี่ยวกับบ้านของโนราดูวันแล้วก็บ้านที่เกาะหนูตรงนี้ก็คือว่าเขาตั้งระบบสรรหาศิลปินประจำปีนังแล้วเขาก็ยกขึ้นเป็นเขาใช้คำว่า living heritage เขาไปตามหาศิลปินนะทั้งนักแสดงและช่างเนี่ยนะครับที่มีความสามารถบนเกาะปีนังไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนไม่ได้สนใจชาติพันธุ์นะสนใจว่าคุณเป็นช่างเข้าไปพบคนช่างทำรองเท้าช่างเขียนโคมนะโคมไหว้ศาลเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งช่างร้อยลูกปัดทำรองเท้าก็ไปหาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาตั้งเป็น living heritage แล้วคุณหนูวันหรือโนราวันดีเนี่ยนะครับได้รับเป็นหนึ่งใน living heritage แห่งเกาะปีนังถามว่าประมาณถ้าเราพูดถึงศิลปินแห่งชาติเนาะของประเทศไทยเรามีศิลปินแห่งชาติซึ่งผ่านการเสนอตัวและสรรหากันทั้งประเทศแล้วก็มีการพระราชทานรางวัลพร้อมกับมีเบี้ยแล้วก็ระบบสวัสดิการดูแลเนี่ยของที่นี่มันเป็นของรัฐนะของรัฐปีนังเนี่ยเขาก็ทำกันเองในท้องถิ่นด้วยการสรรหาแล้วก็ยกย่องเชิดชูพร้อมกับการประกาศเกียรติคุณรวมทั้งมีเงินตอบแทนเพื่อให้ศิลปินเหล่านี้ได้ดำรงชีพได้แต่ให้เป็นรายปีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเงินก็ไม่ใช่เงินของรัฐเขาต้องระดมกันมีคนบริจาค กันเขาก็ให้บุสัก 7-8 คนนะครับแล้วเมื่อใครถึงแก่กรรมเขาถึงจะหาคนใหม่มาทดแทนตามเงื่อนไขของงบประมาณที่เขามีนะครับอย่างตอนที่เราไปถึงที่บ้านของพี่บุญเหลือหรือโนราหนูวันเนี่ยท่านเพิ่งสิ้นไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับงั้นเราก็ได้เห็นแต่ร่องรอยมีร่องรอยอารมณ์ของความเป็นไทยเต็มไปหมดเลยผมได้ดูเขาทำหนังสือว่าด้วยเหมือนกับถ้าเมืองไทยเราก็ว่าด้วยชนกลุ่มน้อยเนาะชาวเขาชาวบุรักลาโวยทางนู้นเขาก็มีหนังสือว่าด้วยชนกลุ่มน้อยครับปรากฏว่าไทยก็เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยเนาะของมาเลเซียและปีนังก็มีเรื่องราวประเพณีเขามีสงกรานต์เขามีเข้าพรรษาเขามีประเพณีอะไรลอยกระทงก็มีการจัดกันแล้วก็ถือเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นไม่ใช่เฉพาะของคนที่เกาะหนูหรือชุมชนชาวสยามเท่านั้นแต่เป็นประเพณีที่เขายกไว้ด้วยนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งน่าสนใจมากเลยทำให้ผมโอ้พลิกดูเป็นของสถานเอกอัครราชทูตและศาลกงสุลไทยในปีนังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริตอนเป็นอธิการบดีก็นานมากแล้วนะผมก็ส่งรูปมาให้อาจารย์ชันวิทย์ดูอาจารย์ชันวิทย์ก็บอกโอ้ใช่เคยไปร่วมสมัยนู้นนะครับก็เป็นหนังสือว่าด้วยชาวสยามในมาเลเซียเขาก็รวมไว้หมดเลยนะครับว่าชาวสยามในมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยอยู่กันที่ไหนบ้างแล้วก็
แต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลกันมากันแล้วกี่รุ่นเท่าที่เขายกมาเป็นตัวอย่างแล้วทุกวันนี้เป็นอยู่กันอย่างไรมีประเพณีพิธีกรรมอะไรบ้างที่สำคัญคือรวบรวมวัดไทยในมลายูโอ้โหหลายสิบวัดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่กาลันตันรังกานูเบอร์ลิสเกดะปีนังนะครับแล้วก็ในอื่นๆตอนล่างลงไปก็ถือว่าเป็นการได้ไปเรียนรู้ไปสัมผัสว่าโอ้ถ้าเราเนาะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้บ้านเมืองการเมืองพอมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะอยากเป็นคนกลุ่มหลักก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยแต่พี่น้องไทยที่ปีนังเขาก็อยู่กันอย่างดีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ไปเห็นแล้วก็โจทย์เข้ามาแต่ว่าแล้วมีรอยไทยอยู่ในปีนังที่ไหนอีกบ้างนะครับนอกจากที่เราได้พบพี่บุญเหลือที่บ้านของพี่บุญเหลือที่ภูเราติกุสนะครับก่อนจะไปตามรอยอื่นเอานี้แล้วกันในปีนังมีวัดไทยตั้งหลายวัดนะครับวัดหนึ่งเนี่ยที่อยู่ติดกันเลยกับวัดกับหมู่บ้านสยามเนี่ยก็คือวัดชัยมังคลารามวัดนี้เนี่ยสร้างมานานแล้วแล้วก็ทุกวันนี้น่าจะเป็นวัดหลักนะครับสำหรับคนไปเที่ยวปีนังถ้าจะเที่ยววัดไทยวัดพุทธวัดเถรวาทก็อยู่ตรงข้ามกับวัดพม่าได้สัมผัสกันทั้งสองวัดผมพูดแต่เฉพาะวัดไทยแล้วกันวัดไทยที่วัดชัยมังคลารามซึ่งเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชาวไทยที่นั่นเนี่ยนะครับผมว่ามีความพิเศษ 3-4 ประการเท่าที่ผมไปสัมผัสประการที่1นะครับมีประธานใหญ่เนี่ยก็คือพระพุทธไสยญาติพระพุทธไสยญาติในองค์ใหญ่มากแต่วิธีการจัดวางของพระพุทธไสยญาติและวิหารพระพุทธไสยญาติเนี่ยผมว่ามีความพิเศษที่แตกต่างจากที่ไปเห็นในวัดทั่วไปหรือชั่วในประเทศไทยผมใช้คำนี้เลยครับอันที่หนึ่งคือมีพระมหาวิหารพระพุทธไสยญาติแล้วด้านหน้าพระพุทธไสยญาติเนี่ยมีโต๊ะหมู่บูชาที่เน้นพระพุทธรูปเป็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นพระพุทธรูปปางต่างแล้วก็เน้นให้คนมาบูชาไม่ได้เน้นให้คนมาทำบุญในบ้านไทยเมืองไทยเราเนี่ยโอ้มันเน้นให้ทำบุญมากเลยนี่พอเข้าไปถึงเนี่ยเห็นพระพักองค์พระพุทธไสยญาติเลยเห็นโต๊ะบูชาแล้วมันก็อยากกราบใช่ไหมอยากศรัทธาเข้าใจเลยอ๋อเขาคิดอย่างนั้นข้างนอกพระวิหารข้างในพระวิหารเนี่ยเขาจะไม่มีรูปเทพหรือรูปเทวดาหรือรูปอะไรเขาให้อยู่นอกหมดเลยครับแม้กระทั่งพระพรหมก็อยู่ข้างนอกท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่นอกหมดอยู่นอกพระวิหารของประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยบางวัดก็ยังรักษาไว้ข้างนอกบางวัดเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วสุดท้ายบางวัดเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นจนลืมพระพุทธรูปนะครับอันนี้ผมเห็นเป็นเรื่องที่2แต่เรื่องที่3ที่ผมรู้สึกว่างามมากเลยถ้าว่าเข้าไปแล้วเราประทักษิณรอบพระพุทธไสยญาติองค์นี้เนี่ยนะครับจะพบพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปนั่งนะครับเรียงรายแล้วแต่ละรูปเนี่ยมีคำอธิบายว่าพระพุทธรูปนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดหรือพระพุทธสาวกองค์ไหนนะครับมีกล่องเล็กนิดเดียววางไว้ข้างๆเขียน3ภาษาคือไทยจีนและอังกฤษว่าพระองค์นี้หมายถึงอะไรถ้าบูชาแล้วจะได้ผลอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ตามประเพณีของบ้านเราไทยจีนก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับแต่มันมีความหมายไม่ใช่ว่าทำบุญไปเรื่อยๆนะครับหรือเรียกร้องให้ทำบุญกันมากเกินไปอันนี้เขาทำเป็นกล่องเล็กๆอยู่ที่มุมข้างหน้าแล้วพระแต่ละรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบออกไปทางจีนเนาะออกจีนปีนังแล้วก็มีพระรูปที่ออกมาเป็นแบบอินเดียบ้างแบบไทยบ้างนะครับรอบเลยครับท้ายสุดที่ผมประทับใจสุดๆนะครับก็คือว่าเขามีป้ายเพื่อกล่าวถึงผู้ที่มาร่วมบูรณะก็ไม่ใหญ่มากเกินไปมีตั้งแต่รูปสุลต่านรูปรัฐบาลของมลายูของปีนังมีแผงหนึ่งให้ความสำคัญกับพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยนะครับว่าพระองค์ใดบ้างที่แวะมาร่วมทำบุญอุทิศแล้วก็สนับสนุนกิจการของวัดนี้แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือตลอดผนังด้านหลังเขาทำเป็นกล่องเล็กๆดูแล้วงดงามดีไว้สำหรับบรรจุอัฐิของชาวพุทธในละแวกนี้รวมทั้งที่ใต้พระไสยญาติก็มีกล่องบรรจุนะครับดูมองเข้าไปแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นระบบมีดอกไม้มาไหว้อะไรต่ออะไรไม่เหมือนกับบ้านเราในประเทศไทยบางแห่งเนี่ยโรคสกปรกแล้วก็เต็มอะไรไปหมดแต่ที่นี่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ันนั้นคือสิ่งที่ได้เห็นที่วัดชัยมังคลารามนอกจากพระวิหารเนี่ยนอกจากที่ผมพูดแล้วมีเทพมีอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยลักษณะเขาก็แบบไทยแต่มีความเป็นจีนปนแล้วก็มีบางอย่างที่แปลกๆเพราะเขาก็ต้องใช้ช่างท้องถิ่นทำมีพระเจดีย์ก็มียักษ์แบบเจดีย์นะครับมีมณฑปวิหารนะครับอันนั้นก็มีโดยทั่วไปแล้วระหว่างวัดเนี่ยนะครับกับวัดไทยกับหมู่บ้านปูลาติกัสที่ผมพูดตะกี้นี้นะครับก็มีย่านชุมชนชาวไทยผมโผล่ไปถึงนี่แหละไทยแท้ๆเลยเพราะว่ามีรูปฤาษีตาไฟนะครับมีฤาษีสะพัดฤาษีอยู่รอบบ้านแล้วขึ้นป้ายว่าถ้าอยากติดต่อเชิญทางนี้น่าจะเป็นพวกเล่นของเนาะตามที่ทุกคนก็รู้นะครับพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเรามีอย่างอื่นปนเยอะแยะเลยแม้กระทั่งรั้วของวัดไทยอันนี้ผมชอบมากเลยครับรั้วของวัดไทยเนี่ยทำเป็นรูปราหูอมจันทร์เหล็กดัดสวยสวยผมใช้คำว่าสวยท่านเนี่ยเอาราหูมาไว้ที่รอบรั้วนะครับความหมายของราหูทุกท่านจำได้นะครับหมายถึงเป็นยักษ์น้อยเนาะที่รู้ทันเทวดาแล้วเอาตัวรอดได้แล้วสุดท้ายก็มาคอยจับกินพระจันทร์พระอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งเป็นพวกเทวดาท่านก็เอาราหูมาไว้รอบเพื่อตรงไปตรงมาคือเพื่อป้องกันภัยไม่ให้เข้าไปแผ่วผ่านในบริเวณวัดนะครับส่วนบ้านเรานี้ก็มีการตีความกันหลายอย่างจนบางวัดเนี่ยราหูเป็นเอกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็บ่นนิดๆออกจากย่านนี้นะครับพอดีเนี่ยเราได้พบกับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนสำคัญคนหนึ่งที่อยู่ปีนังเขาเป็นคนจีนนะครับชื่อเคลเมนต์เหลียงคุณเคลเมนต์เหลียงเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยรวมทั้งที่เกี่ยวกับอื่นๆด้วยนะคุณเคลเมนต์เหลียงเนี่ยจริงๆเนี่ยฟังมาว่ารู้เรื่องญี่ปุ่นมากเลยทางญี่ปุ่นเนี่ยถ้าพาให้ไปช่วยงานไปสอนไปช่วยวิจัยอยู่ญี่ปุ่นอยู่เสมอๆแต่คราวนี้เราขอให้คุณเคลเมนต์เนี่ยช่วยพาไปตามรอยไทยในปีนังให้เราหน่อยคุณเคลเมนต์บอกได้แล้วคุณเคลเมนต์ก็พาไปที่จุดแรกที่ถ้าไม่มีคนพาไปเนี่ยเราไม่รู้นะครับพอไปถึงที่ริมหาดที่หน้าท่าอยู่ติดกับศาลาว่าการเมืองปีนังกับศาลาว่าการรัฐคือทั้งซิตี้ฮอลส์และทาวน์ฮอลส์เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้อังกฤษสร้างไว้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสนามใหญ่ที่เรียกว่าเอสพลานาดในฝั่งสิงคโปร์ปีนังทุกเมืองจะมีเอสพลานาดเอสพลานาดก็คือถ้าว่าเราคือทุ่งสีเมืองหรือสนามหน้าเมืองนะครับประมาณนั้นทุ่งนี้เนี่ยตอนอังกฤษเป็นใหญ่เนี่ยอังกฤษบอกว่าไม่ใช่อังกฤษห้ามเข้ามลายูแขกเคยห้ามเข้าอันนี้เป็นที่รีเซิร์ฟเหมือนที่เราคงจำได้นะเขาบอกว่าฝรั่งมาครองไม่ว่าเมืองจีนเมืองอินเดียตรงนี้ก็ห้ามแขกและหมาห้ามจีนและหมาพอดีเขาไม่เคยมาไทยก็เลยไม่ได้ห้ามไทยกับหมาปรากฏว่าสนามนี้เนี่ยห้ามคนที่ไม่ใช่ฝรั่งเข้าเขาเอาไว้สำหรับพวกฝรั่งมาเล่นคริกเก็ตนะออกกำลังกายแข่งม้าอะไรมาปิกนิกกันในสมัยอาณานิคมปรากฏว่าที่ริมทะเลตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีป้ายเล็กๆอยู่ป้ายหนึ่งฮะทำไว้เล็กทีเดียวแต่เขียนว่า Renong Ground R-E-N-O-N-G แล้ว Ground ก็คือเป็นสนามเป็นทุ่งกว้าง Renong Ground คุณเคลเมนไปถึงชี้ให้ดู Renong Ground แล้วก็ชี้ไปในทะเลบอกว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาเยือนปีนัง2433พระองค์เนี่ยเรือพระที่นั่งผมจำไม่ได้พระองค์ไหนนะอาจจะเป็นพระที่นั่งจักรีก็ได้นะเรือพระที่นั่งมาจอดที่นอกฝั่งตรงนั้นแล้วพระองค์ก็ถ่ายลงเรือเล็กแล้วก็นั่งเรือมาจนถึงที่หน้าฝั่งแล้วทรงพระดำเนินมาตามชายหาดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปในคฤหาสน์ของตระกูลณระนองคือคอซิมขิมถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นคฤหาสน์ใหญ่คฤหาสน์หลังนี้ดูเหมือนว่าจะชื่อว่าเรียกว่าราชาลอดเป็นลอดของใครใช่ลอดของรัชกาลที่5หรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ย เขารื้อใหม่นะครับแล้วสร้างอาคารหลังใหม่ชื่อว่าเทวันศรีปีนังเป็นคล้ายๆเป็นโรงละครหอประชุมเมืองปีนังถามว่าเป็นมายังไงคุณเคลเมนต์บอกว่าตรงนี้เนี่ยเดิมเป็น
เป็นเรือนคฤหาสน์ของคอซิมก้องนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของคอซู่เจียงเนี่ยนะครับที่เป็นคนสร้างเมืองระนองเนี่ยแล้วก็เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่มากใช้เป็นที่รับรองรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่เสด็จปีนังจริงพระองค์ท่านไม่ได้ประทับที่นี่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยไปประทับที่คฤหาสน์หลังอื่นก็ล้วนแล้วแต่ของตระกูลระนองทั้งนั้นแหละแต่ที่คฤหาสน์หลังนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยครับทางตระกูลระนองหรือแซกคอเนี่ยนะครับได้อุทิศยกให้กับรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองปีนังโดยมีเงื่อนไขว่าในเมื่อรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเก็บไอเอสพลานาดไว้ให้แต่คนฝรั่งเข้าท่านเนี่ยก็อยากจะยกพื้นที่นี้นะครับให้เป็นสนามสาธารณะที่ให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่ฝรั่งมาเข้ามาใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันโอ้นี่ความเท่มากเลยนะครับของคอซิมก้องหรือนักโกนาระนองเนี่ยตัดสินใจยกคฤหาสน์หลังใหญ่ที่อยู่หน้าเมืองและอยู่ตรงนี้ตรงไปตรงมาคืออยู่หลังนะอยู่หลังศาลากลางจังหวัดศาลาว่าการเมืองด้วยหนำซ้ำข้างๆเนี่ยนะครับเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นย่านดีที่สุดของเมืองของเกาะปีนังก็ว่าได้เพราะว่าข้างหลังเป็นศาลสูงแล้วใกล้ๆกันนั้นก็เป็นโบสถ์คริสต์แล้วก็มีโรงเรียนคริสต์อยู่เต็มไปหมดก็เหมือนกับเขตอัสสัมชัญอย่างเงี้ยท่านยกให้แต่มีข้อแม้ห้ามเก็บไว้เฉพาะฝรั่งแต่ให้คนทุกชาติเข้ามาใช้ได้โอ้โหนี่แค่เรื่องราวเนี่ยสุดๆแล้วแม้จะเหลือแต่แค่ป้ายว่าเรนองกราวเขาเรียกว่าเรนองกราวเขาเรียกเรนองว่าระนองระนองเนี่ยฮะเรนองเพื่อให้เกียรติแก่ผู้อุทิศที่แล้วทุกวันนี้มีศูนย์อาหารตั้งอยู่ริมทะเลเขาก็เรียกว่าศูนย์อาหารระนองนะครับคนทั่วไปไม่เคยรู้เรื่องครับไปถึงก็ลืมทั้งหมดนี้นะครับเทวันศรีพีนังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รอยของถามว่าเป็นรอยของสยามไหมเป็นรอยของไทยไหมเพราะจริงๆแล้วท่านคอซูเจียงเนี่ยท่านมาอยู่ปีนังหลังจากท่านเป็นเขาว่ากันว่าก็เป็นกุเรียนนะครับแล้วก็สวนผักแล้วตอนหลังเนี่ยมาอยู่ที่ระนองแล้วก็เห็นช่องทางมาอยู่ภูเก็ตระนองเห็นช่องทางก็เลยหาช่องทางไปเข้าเฝ้ากรมพระยาดำรงนะขอจัดระบบใหม่ขึ้นมาก็คือกินเมืองขอว่าจะจัดประโยชน์สร้างเมืองระนองทำแร่ที่ระนองโดยส่งภาษีให้ระนองแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยดูแลการส่งภาษีให้ส่วนกลางดีมากขณะเดียวกันก็สร้างเมืองระนองให้ดีมากจนได้รับความไว้วางพระราชฤทัยท่านก็เลยได้ไปเป็นเจ้าเมืองชุมพรสุดท้ายก็มาเป็นเจ้าเมืองถลางรวมทั้งเจ้าเมืองตรังด้วยไงครับก็เป็นผู้ที่มาสร้างเมืองนะฮะอยู่ทั้งในภาคใต้ฝั่งอันดามันเกือบทั้งนั้นแหละนะครับการไปที่ตามรอยคนไทยเนี่ยหลังจากเราออกจากตรงนี้นะครับคุณเคลเมนต์ก็บอกงั้นต้องไปดูโรงถลุงแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าสุดท้ายพอตระกูลนรนองเนี่ยนะมีฐานทั้งที่ปีนังมีฐานทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ทำแร่ก็ส่งแร่มาขายที่นี่ปีนังเองที่คราวที่แล้วผมเล่าว่าอังกฤษเนี่ยตั้งใจมาทำเครื่องเทศแต่ทำไม่สำเร็จสุดท้ายกลายเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วก็เป็นท่าส่งออกปีนังและนำเข้าสินค้ามาจากโลกตะวันตกปีนังก็รุ่งเรืองมากนะครับทางตระกูลนรนองเนี่ยนะครับคือบรรพชนของท่านก็เลยตั้งโรงถลุงแร่เรียกว่าทินเมลติ้งแฟคทอรี่โอ้โหเป็นพื้นที่ใหญ่มากแต่ทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับเราไปถึงเนี่ยก็กลายเป็นห้างสรรพสินค้ากับคอนโดมิเนียมแล้วก็มีร้านสำคัญร้านหนึ่งคือร้านแมคโดนัลด์ฮะแต่ก็ยังน่ารักนะครับในร้านแมคโดนัลด์เขาเนี่ยเขาปรับปรุงอาคารสำนักงานของโรงถลุงแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในเขาว่าใหญ่ที่สุดในปีนังก็อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยดีบุกผลิตไปจากที่นี่นะครับ เขาก็ยังเก็บอาคารเก่าไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายให้เห็นประวัติของการค่อยๆคลี่โรงถลุงแร่นี้ต่อมาก็ขายนะครับขายไปอยู่ในของออสเตรียถ้าผมจำไม่ผิดหรือเยอรมันพอญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็เข้าครองหลังญี่ปุ่นอังกฤษก็เข้ามาแล้วต่อมาก็กลายเป็นธุรกิจนะครับจนกระทั่งดีบุกไม่ได้รับความนิยมที่กระใช้ราคาตกต่ำโรงนี้ก็เลยร้างแล้วก็มีคนมาประมูลเอาไปสร้างเป็นคอนโดแต่นอกจากเขาเก็บรักษาเรื่องราวแล้วก็มีนิทรรศการจัดให้เราพอเห็นเนี่ยเ
ขายังมีเรื่องที่สองก็คือเขาทำเป็นประติมากรรมนะครับเหมือนกับคนกำลังขนแร่ขุดแร่ดิบุกแล้วไปหลอมให้เราได้เห็นด้วยจากนั้นกรุงเคลเมนต์ก็บอกไปอีกเราก็ไปเจอถนนตรังฮะมีเจอถนนตรังแล้วก็โรงแรมปีนังบนถนนตรังถามว่าทำไมมีโรงแรมอย่างนี้นะครับบอกก็คนตรังนี่แหละก็ท่านคอซิมบีมาอยู่ที่เมืองตรังใช่ไหมเป็นเจ้าเมืองตรังเพราะคนตรังก็จะมาค้าที่นี่แล้วคอซิมบีที่เอาต้นยางพาราไปปลูกต้นแรกที่ตรังก็เอาไปจากที่ปีนังนี่แหละครับมันมีถนนตรังเขาบอกแต่ก่อนตรงเนี้ยคนตรังมาทำงานเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นคนตรังบอกว่าใช่ปู่ทวดแกก็มาทำงานที่ปีนังนั้นแหละนะครับนั้นตรังกับปีนังอ่ะใกล้กันนิดเดียวครับต่อจากถนนตรังมีถนนทุ่งคาทุ่งคานี่คือเมืองแร่ใหญ่อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมครับก็มีถนนทุ่งคาผมถามว่าก็คนภูเก็ตนะมาตั้งโรงเก็บแร่เพื่อมาส่งถลุงแล้วก็มาค้าก็เลยมีถนนทุ่งคาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ตรงว่าเราเจอเรื่องของคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท้ายสุดเนี่ยคุณเคลเมนต์บอกว่ามีเรือน 3-4 หลังที่เราต้องไปดูเรือนแรกเนี่ยชื่อว่าเรือนซินนามอนเรือนนี้เรือนซินนามอนคือจริงๆก็คือต้นอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วการบูนไม่ใช่การบูนเรื่องกันนะฮะซินนามอนเนี่ยเป็นเรือนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงมาประทับแล้วอยู่ในเวลาเราอ่านหนังสือสารสมเด็จอ่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงกับกรมพระนริศเนี่ยนะท่านมีจดหมายถึงกันเนี่ยก็กรมพระยาสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านประทับอยู่ที่บ้านซินนามอนเนี่ยครับเราก็ไปจนถึงเนี่ยพอไปถึงอ้าวมันไม่ใช่มันถูกเปลี่ยนหมดแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปขอลงไปดูหน่อยสิก็เจอรปภ.ยืนอยู่ผมถามว่าแวะเข้าไปดูได้ไหมเขาบอกก็ได้มาเลยคาสิโนตกลงว่าเรือนซินนามอนที่กรมพระยาดำรงอยู่นะทุกวันนี้ถูกแปลงสภาพกลายเป็นคาสิโนแล้วครับคนเคลมเองว่างั้นไปเรือนอื่นอีกนะครับสุดท้ายเราก็ย้ายไปดูเรือนที่2เรือนที่3คือเรือนอัสดางกับเรือนของพระยามโนเรือนอัสดางนี่สำคัญมากเลยเรือนอัสดางเนี่ยนะครับเป็นเรือนที่ก็เป็นของตระกูลนรนองเช่นกันนะครับเรือนอัสดางนี้เนี่ยคอซิมขิมนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็รัชกาลรัชกาลที่6เนี่ยกับพระนางอินทรศักดิ์สจีหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่7เนี่ยเวลามาปีนังก็ประทับที่เรือนหลังนี้นะครับปรากฏว่าเรือนหลังนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนสภาพนะครับมีการซื้อขายแล้วก็จะสร้างเป็นคอนโดใหญ่ปรากฏว่ากลุ่มอนุรักษ์มรดกปีนังเนี่ยครับปีนังเฮอริเทจทรัสต์บอกว่าไม่ได้ไม่รื้อนะครับสุดท้ายตอนที่บอกไม่ให้รื้อเนี่ยเขารื้อเสร็จแล้วเราจะสร้างคอนโดแต่มันลงเอยสวยมากเลยเขาก็เลยสร้างคอนโดแล้วก็สร้างเรือนอัสดางกลับมาใหม่แปะไว้ข้างหน้าเพื่อเป็นออฟฟิศให้พอได้เห็นส่วนเรือนจักรพงศ์เนี่ยนะครับของพระองค์จุลเนี่ยเขารื้อเรียบร้อยหมดสภาพแต่มีอีกเรือนนึงสนุกกว่านั้นเนี่ยคือเรือนมโนอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นเรือนของตระกูลนรนองเช่นกันแล้วก็ตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแล้วให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปฏิวัติพระยามโนก็เลยอพยพมาอยู่ปีนังนะครับแล้วตอนหลังท่านก็สิ้นที่ปีนังแล้วเรือนหลังนี้เป็นเรือนที่ใช้รับรองพระยามโนปกรณ์ตอนที่ท่านมาแรกๆพอเขาจะสร้างคอนโดนะครับพวกปีนังเฮอริเทจก็ไปประท้วงอีกบอกว่าไม่ได้ต้องเก็บเรือนนี้ไว้มันเรือนของนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยนี่นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยเขาพยายามรักษาแต่ถามว่าบ้านนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยจริงๆเนี่ยในเมืองไทยคนไทยรักษาป่ะเขารักษาจนคอนโดทำไงรู้ป่ะคอนโดก็เลยเก็บรักษาไว้ไม่กล้ารื้อครับสร้างคอนโดครอบเลยฮะแล้วก็ให้เรือนนี้เป็นออฟฟิศของคอนโดมิเนียมก็เท่ไปอีกแบบนึงคอนโดสูง 30-40 ชั้นแล้วมีบ้านพระยามโนอยู่ข้างใต้ครับอยู่ในซองเล็กๆอันนี้คือเรื่องของบ้านคนไทยส่วนบ้านของตระกูลคอซิมบีเนี่ยนะครับมีเยอะมากเราไม่มีโอกาสที่จะแวะไปดูนะครับแต่เราได้เจอกับทายาทของคอซิมบีรวมทั้งได้ไปแวะเรือนหลังหนึ่งที่บูรณะจากเรือนเก่าของตระกูลคอซิมบีออกมาเป็นอะไรต่ออะไรที่ยิ่งใหญ่มากเก็บไว้วันหน้าค่อยเล่าครับวันนี้หมดเวลาเสียแล้วครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา